สวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้ครับผมได้พอร์ตใช้แล้วทิ้ง1แบรนด์ที่ดังมากๆนะครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนั่นก็คือพอร์ตจากแบรนด์ Snow Whoop นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เป็น Snow Whoop Max ที่สามารถสูบได้ถึง 6,000 คำนะครับแล้วก็มันสูบได้ 6,000 คำจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะตรงนี้ครับด้านล่างของเขาเนี่ยสามารถชาร์จได้นะครับแต่ว่าในแพ็คเกจเนี่ยจะไม่มีสายชาร์จ USB แบบ Type C มาให้นะอันนี้เราต้องไปหาสายชาร์จเอาเองนะครับแต่บอกเลยว่าโอ้โหคุ้มจุใจแน่นอนและเจ้า Snow Whoop Max ตัวนี้นะครับออกมาด้วยกันถึง12กลิ่นนะครับโดยผมเนี่ยจะไล่รีวิวไปเรื่อยๆนะฮะว่าฟีลลิ่งแต่ละกลิ่นแต่ละรสชาติเป็นยังไงแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอรรถรสนะครับคอยด้านในของเขาเป็นลวดแบบเมสครับก็คือลวดตาข่ายซึ่งลวดตาข่ายเนี่ยไม่ว่าจะลองตัวไหนมาก็แล้วแต่นะครับหวานฉ่ำแจ๊ะแน่นอนป่ะเดี๋ยวไปเริ่มแกะกล่องรีวิวกันเลยครับซึ่งเรามาเริ่มกับ3กลิ่นแรกในวันนี้นะครับก็จะเป็น Raspberry Watermelon นะครับอันนี้ผสมกันนะครับแล้วก็ Cotton Candy นะฮะส่วนสุดท้ายครับ Melon Ice นะครับซึ่งเครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถสูบได้แม็กซ์สุดนะฮะ 6,000 คำนะครับแล้วก็มากันนิก 5% ก็คือนิก50เป็นซอนิกนะครับโดยขอเรียกรุ่นนี้ว่าเป็น Snow Whoop Max แล้วกันนะครับเรามาดูด้านข้างกันก่อนเขาจะมีรายละเอียดบอกนะครับก็อย่างที่บอกไปนิก 5% นะครับแล้วก็คอยเป็นลวดแบบเมสนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่ากลิ่นเนี่ยต้องเข้ามาได้ดีมากๆแน่ๆแถมรีชาร์จได้ด้วยนะครับรุ่นนี้สามารถชาร์จแบตได้มันก็เลยทำให้สูบได้ถึง 6,000 คำแบบถึงๆแน่นอนครับส่วนรายละเอียดด้านหลังนะครับเขาก็จะบอกว่าส่วนผสมนะครับก็จะมีนิโคตินนะครับมี VG PG นะครับซอนิกนะฮะจ่ายไฟ11วัตต์ซึ่ง11วัตต์ก็คือ 3.3 โวลต์นะครับ5โอห์ม1มีแบตเตอรี่ภายใน500มิลลิแอมป์จุน้ำยา15 ml ผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นแบรนด์ที่บอกรายละเอียดครบมากๆจริงๆครับส่วนใหญ่นะแม่งก็บางทีก็ลืมบอกน้ำยานะครับว่าเออมีมาเท่าไหร่แบตเตอรี่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยบอกเพราะว่าเนื่องจากมันชาร์จได้แม่งจะไม่ค่อยบอกไว้แต่รุ่นนี้แม่งบอกหมดนะครับเดี๋ยวผมมาแกะแพ็คเกจให้ดูนะครับตัวกล่องเนี่ยจะมีมาด้วยกัน1เครื่องนะฮะพอเราแกะออกมานะครับก็หน้าตาแบบนี้ครับหมาป่าครับวู้แกะทิ้งฟับแบบนี้นะฮะเอาเหี้ยแกผิดจุดก็ถ้าแกผิดจุดแบบผมนะครับก็ต้องใช้กรรไกรตัดนิดนึงนะครับคือเขาจะมีเหลี่ยมแหละสำหรับแกะนะครับแต่ว่าเวลาเราฉีกเนี่ยให้ฉีกลึกเข้าข้างในหน่อยนะครับนี่ตัวเครื่องสวยไหมโคตรสวย Snow Whoop Cotton Candy นะครับอันนี้คือชื่อกลิ่นนะครับตัวเครื่องแบบน่ารักมากซึ่งเอาจริงๆนะครับผมว่าลักษณะของรูปลักษณ์ตัวเครื่องเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ Elf Bar ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นปากสูบแบบวงกลมนะครับจะยึดติดกับเครื่องไม่สามารถเปลี่ยนดิปได้ข้างล่างนะครับจะมีรูเสียบชาร์จ USB นะครับและอันนี้เป็นรูลมนะฮะเวลาสูบเนี่ยมันจะมีลมผ่านจากตรงนี้แล้วก็จะจ่ายไฟตรงนี้นะครับก็ไม่มีรายละเอียดอะไรแล้วนะฮะวัสดุเนี่ยถามว่าหนักมากไหมอันนี้ก็พอประมาณนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับหนักนะคือยังเบาๆอยู่เลยอ่ะแต่เนื่องจากแบตเตอรี่500มิลลิแอมป์นะครับก็เลยทำให้มีน้ำหนักกว่าพอร์ตโค้ดซิสเต็มเล็กน้อยครับไปเดี๋ยวขึ้นไปลองสูบทั้ง3กลิ่นนี้กันเลยครับโดยกลิ่นแรกนะครับที่ผมจะลองสูบนะครับอาจจะสูบได้แบบแค่คำเดียวก็พอแล้วล่ะเพราะว่านิกถึง 5% เลยทีเดียวนะฮะกลิ่นแรกของผมเนี่ย Cotton Candy ครับก็คือสายไหมนะฮะมีอาการแบบโพสต์ฮิตเล็กน้อยจากนิโคตินนะครับก็คืออาการแทงคอบาดคอกระแทกคอที่เพื่อนๆรู้กันนี่แหละมันจะรู้สึกว่าซาบซ่าในคอนิดหน่อยนะครับส่วนเรื่องตัวกลิ่นเนี่ยผมว่าทำมาได้ดีนะแต่ถามว่าแม่งแบบเป็นสายใหม่ไหมอันนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นขนมหวานอะไรสักอย่างที่รสชาติมันออกเป็นแบบหวานๆนะครับสายไหมมันกินแบบนี้เหรอวะมันเหมือนแบบรสชาติแบบน้ำตาลน้ำตาลอะก็ถือว่าเป็นสายไหมละกันส่วนเรื่องความเย็นนะครับเย็นประมาณสัก 2.5 เต็ม5ครับความหวานอยู่ที่ 1.5 เต็ม5แล้วก็อย่างที่เพื่อนๆได้ยินเสียงตอนผมสูบนะครับมันจะฟืดคือไม่ได้อั้นนะฮะอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะโล่งกว่าแบบพวกพอร์ตโคซิสเต็มเล็กน้อยครับแต่ก็ไม่ถึงกับแบบโล่งแบบพวกอะตอมโยสูบอะตอมแท้งหรือมอดพอร์ตคอยสำเร็จอะไรแบบนี้นะคือก็ยังถือว่าอั้นอยู่แต่ก็ไม่ได้อั้นมากนะครับส่วนกลิ่นถัดมาครับโอ้2คำแรกแม่งวิ้งเลยว่ะไอ้เหี้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะแล้วเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเมลอนไอซ์นะฮะ
เมลอนไอซ์เหรอคือมันมีความเป็นเมลอนแต่แบบผมรู้สึกถึงแบบใบเตยอ่ะเพื่อนๆเหมือนแบบน้ำใบเตยอ่ะเออฟีลลิ่งที่แม่ให้ผมเนี่ยมันออกเป็นน้ำใบเตยว่ะลิ้นผมก็ไม่น่าจะเพี้ยนด้วยนะแต่ว่าตัวเมลอนไอซ์เนี่ยผมรู้สึกว่าอาการแทงคอเนี่ยจะเบากว่าคอตตอนแคนดี้นะครับอาจจะเรื่องของหัวกลิ่นนะฮะเมลอนแม่งออกแบบกลิ่นเมลอนหวานๆสุกๆผสมแบบน้ำใบเตยหน่อยๆเออตัวนี้ถือว่าดีแต่ว่าไอตัวคอตตอนแคนดี้เนี่ยเรายังงงๆอยู่อ่ะมันเป็นเหมือนแบบกลิ่นน้ำตาลเชื่อมอะไรประมาณนี้ก็ตามสไตล์ของสายใหม่แหละเออและกลิ่นสุดท้ายนะครับอันนี้คือ Last Berry Watermelon นะฮะผมว่าอันนี้ไม่ดีอ่ะกลิ่นมันแบบอับๆอ่ะเพื่อนๆโอ้แปลกๆว่ะตัวเนี้ยโอ้กลิ่นโคตรอับเลย Raspberry Watermelon มันแปลกครับผมรู้สึกว่าตัวที่ทำให้กลิ่นอับเนี่ยน่าจะเป็น Raspberry นะเอออันเนี้ยไม่ดีอันนี้ผมไม่ชอบเลยที่ชอบสุดอ่ะผมว่าเมลอนไอซ์นะครับกลิ่นของเขาจะออกเป็นแบบเมลอนผสมน้ำใบเตยครับแล้วก็รองลงมาน่าจะเป็นคอตตอนแคนดี้ที่ออกจะงงๆหน่อยๆเป็นกลิ่นน้ำตาลนะครับแล้วก็ความเย็นทั้ง3ตัวเนี่ยแม่งเท่ากันเลยเว้ยประมาณ 2.5 เต็ม5และความหวานนะครับอยู่ประมาณ 1.5 เต็ม5คือมีรสชาติไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแล้วก็มีความหวานเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับแบบพวกหวานเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บอกเลยว่า Raspberry Watermelon เนี่ยอย่าไม่ได้จริงๆว่ะแม่งเหม็นอับซึ่งโดยรวมนะครับในการมาครั้งนี้ของเจ้า Snow Whoop Mac 6,000 พับเนี่ยผมบอกได้เลยนะถือว่าเอาใจคนที่ชอบแบบตัวเครื่องที่น่ารักนะครับแล้วก็แบตเตอรี่มาถึง500มิลลิแอมเนี่ย500มิลลิแอมผมบอกเลยนะว่าสูบได้1วันเต็มๆนะครับแล้วก็น้ำยา15มลเนี่ยจากที่ผมลองสูบนะครับก็สูบได้ประมาณสักเกือบ2อาทิตย์เลยทีเดียวขึ้นอยู่กับการสูบของเรานะถ้าเราสูบถี่สูบบ่อยเนี่ยอาจจะอาทิตย์เดียวก็หมดแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับพอร์ตใช้แล้วทิ้งนะครับก็ตามชื่อนะครับเวลาเราสูบไม่ติดขนาดว่าชาร์จแบตแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วหรือว่ากลิ่นไหม้เนี่ยคือเราต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วนะครับก็ทิ้งไปแล้วก็หยิบเครื่องใหม่มานะครับยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะและถ้าชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆห้ามลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย